ไก่สอดเอาล่ะไก่สอดอุ้ยในบ้านใหม่ในแดนของสิงคโปร์เดินเข้าไปโดเข้าไปไหนบ้านนี้ทุกทีเขตหน้าประตูกระแพงตั้งกลับมาพัฒนาขึ้นมาสวยพัฒนาบางบานเอาไว้ส่งกลับขึ้นหลักเอาล่ะจังหวะนี้จะผ่านได้หรือบ่แก้วเวียงเพชรกลับขึ้นมาทีจังหวะนี้ดึงเอาไว้แล้วก็ผ่านมาที่หน้าประตูเอาวงสามประตูตบบัตรลงครับเป็นการอันบานของไซนครเบียงของไซนครเบียงที่ผ่านมาสิงคโปร์ท่านของบานก็จริงแต่ว่าถ่ายเกมบุ้งเองยังบอลท่านสั่งความอันตรายต่อกับแนวรับของลาวเขาเน้นความแน่นอนเขาไหวครับออกมาคอยดังมาตั้งเลยที่เอสดาไปที่กิตดาต้องเน้นการพับของบาดให้แก้วเวียงเพชรให้ไปทีทางด้านไซนครเบียงจ่ายบาดได้เด็ดกลางได้ดีลำเนาสิงโตลำเนาถึงดันทางด้านหลังโอกาสจังหวะนี้สิงโตตัดบาดกลับคืนมาได้อยู่กลางสนามก็เล็งๆอยู่ตอนนี้จังหวะนี้บินโยนอสให้ข้ามฟากไปเลยนี่แหละเป็นจุดเด่นของสิงคโปร์นะตัดบาดได้แล้วก็เป็นบาดใหม่นะเข่าสั้นๆกันระยะได้บาดและกระยะไม้ทีแก้วมันก็เบียดแก้ววิเศษเข่าไปก็ต้องรอกันดึงจังหวะเอาไว้เป็นผู้ป้องกันสิงคโปร์นะตอนนี้ก็ยังไม่ไว้ใจกับสถานการณ์นะครับมีจุดตั้งป้อมได้นะครับสิงคโปร์ว่าจุดเด่นของสิงคโปร์บ้านเลยอัพดึงแก้ววิเศษให้เข้าไปกลับมาที่ไก่ซอนไก่ซอนลากเรียบเสร็จไปเลยไก่ซอนไก่ซอนลากบอออกแล้วจังหวะนี้เบื้องยังไหนก็บอกแก้วถึงบังเอาไว้โดยบาดยานี้จะเป็นลำเนาสิงโตที่เป็นตัวหลักแก้ววิเศษเยี่ยมนะเป็นกอดบาดไว้บอได้อย่างที่บอได้กรรมการก็ให้ลุกขึ้นอีกบาทเอาไว้กรรมการเลยให้ไปเป็นบ้างไหมเกสดาโดไปทั้งสองสองทีมพัฒนาตัดเข้ามาโอ้ยบอกผ่านเนาะนักเตะลาวเขาจะไวกว่าเขาไวกว่าเอาเรามาตั้งอยู่ที่แก้ววิเชียนตอนนี้แก้ววิเชียนต้องขึ้นหลังไปให้กับเกสดาเนาะเกสดาก็ครับไปให้กับไซนครเบียงเรามาตั้งป้อมเอาบาทอยู่ที่แก้วเบียงเพชรแก้วเบียงเพชรต้องส่งกลับคืนมาใหม่ให้กับพิสดาตั้งหลักที่แก้ววิเชียนออกบานไม่ได้นอนกาลยาต้องส่งกลับคืนหลังซ่องหาซ่องวางให้ได้ตอนนี้ซ่องวางได้พิสดากับพิสดานี่ส่งต่อกันสั้นๆมาอยู่ที่กาลยาให้กาลยาเล็งทางด้านหน้าทั้งเต็มอยู่กาลยาก็โดเข้ามาว่าจะมาให้กับลำเนาสิงโตแต่เกิดขึ้นเมื่อก่อนก็เป็นผู้ฝึกให้กับทีมชาติของเวียดนามคือพาทีมชาติเวียดนามเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์ถึงสี่ครั้งแล้วคือปีที่เขาเข้าอยู่ที่ซีเกมส์บรูไนได้เป็นทองแต่ว่าได้เรียนเงินและปี2003 2005และ2007สามสี่ครั้งส่วนใหญ่ก็จะได้พาทีมชาติเวียดนามได้ฮอมแซมหรือว่าได้เรียนเงินในการแข่งระดับซีเกมส์นั่นก็เป็นผลงานของทางอันเฟรดดีเดอร์ใช่ของทีมก็ซาบินนัดโดมาสกัดออกไปเปิดแรกแบบเต็มๆสิงคโปร์ก็ยังลิ่นบานที่ตัวเองถนัดก็ได้ตอนนี้พยายามเน้นการคล้องบานให้หลายที่สุดความแน่นอนเน้นการคล้องบานไปเรื่อยๆแต่ลาวเขานั้นก็พยายามคุ้มพื้นที่ครับให้สิงคโปร์จ่อได้เขาจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สิงคโปร์ลงลิ่นตามหลายแล้วลิ่นตามหลายของหลังนี้ทีมไปถึง4คนด้วยกันยังโมกาปล่อยพอจะไปเนาะให้จังหวะบานนี้ข้ามไปข้ามมาก็คือว่าหน้าแฟนของลาวฮอนี่ก็ยังรอท่าอยู่ได้โอกาสแล้วทำแพ้งลำเนาสิงโตครับพื้นหลังเอาละตอนนี้ได้จังหวะแล้วไปที่พัฒนาตัดเข้ามาในโอ้ยสามสี่คนเลยกันพัฒนาพลาดไปแล้วจองเอาไว้กรรมการให้เป็นสิงคโปร์ในบ้านใหม่สิงคโปร์นั้นส่วนใหญ่ตัดใจโดงมาทางด้านหน้าให้กับทำแพ้งครับของหลังของสิงคโปร์นั้นสูงครับดักเอาไว้เลยเ
นอสอ่านี่เป็นกองเชียร์มวนกันตลอดนะทั้งสีแดงสีขาวไปเลยคุณเอกมาลุ้นมาแล้วมาอยู่ที่กำแพงเอาล่ะกำแพงกำแพงลากขึ้นมากำแพงยังลากได้อยู่กำแพงปังเอาไว้กำแพงออกไปที่ทางด้านพัฒนาส่งผ่านภาคไก่สุโขทัยโอกาสโต้กลับทันทีลากเดียวขึ้นมามี4คนด้วยกันไปโบได้โอ้ระยะเข้ามาด้านตะวันเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวโอกาสแล้วตอนนี้ทางเขาโดงเข้ามาที่ลำน้ำสิงโต2ต่อ1ด้วยกันโดงแม่นแล้วแต่ว่าลำน้ำสิงโตนั้นถึงคุ้ม2คนพิกเอาบ้านไว้ได้ตัดบาดได้อีกแค่1ทีพัฒนาอ้าแพงส่งผ่านได้บ่อผ่านกระโปนี่กระโปเสียงแล้วลงตามหลายแล้วก็วางกองหลังไว้ถึง4แล้วก็มีกองกลางตัวครับอีก1คนที่ยืนรอท่าจุดที่ถนัดหลายของสิงคโปร์เขาต้องดักจังหวะฟานบอออกกิสดาให้เข้ามาได้ฟานมาต่อที่กัลยะเอาละกัลยะกัลยะเบิ้งทางขวามิให้เข้าไปได้กำแพงกำแพงที่ลำน้ำสิงโตให้ยะโอ้โหเตะกรรมการโดงขึ้นมาสิงคโปร์นี้บ่ได้เลยนะมื้อนี้ตัดบาดบ่ได้เลยอ้าวลำน้ำสิงโตซ่าซ่าเลยอย่างว่าเมื่อกี้นี่ได้โอกาสขึ้นมาอยู่ที่คว้องยุกยี่คว้องยุกยี่จะพลิกไปได้บ่คว้องยุกยี่โอ้พลิกไปจะได้คว้องยุกยี่บ่ไห่ผ่านต้องบ่ไห่ผ่านได้แค่เนาะพอจุดอันตรายนี่ก็เป็นลูกโด่งของสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ยังว่าได้ขึ้นมาถึงหน้าประตูด้วยซ้ำไปอ้าวเตะผ่านเอาละโอกาสเราได้โอกาสโต้กลับมาแล้วบานมาอุ้ยบอลทันเอากำแพงปิดดักมาแล้วก็พยายามจะลิ้นบานไปโอ้ไตอัดใส่เลยโอ้ใจเย็นใจเย็นหลายกิจการออกมาที่ไก่ซ้อนเอาละไก่ซ้อนจับบานได้แล้วไก่ซ้อนเข้าไปในที่กำแพงกำแพงปังเอาไว้โอ้สิงคโปร์นี่มุกประมาทลงคุ้มถึง5คนด้วยกันคุ้มโซนโมไฮลาเขาผ่านไปเลยอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีของพัชมาทอดโคฟุนกงทางสิงคโปร์เน้นบาดแล้วสิงคโปร์ในโอกาสขึ้นมาเป็นจังหวะทำมิดยิงไก่หลอกได้ยิงโดนแต่ก็จำเป็นต้องได้ยิงไก่นี่เป็นบรรยากาศของฝรั่งเศสนะโอ้จำปีจำปากามาเซียนะมือนี้บรรยากาศสร้างเกลือไก่ซ้อนเข้าไปในเจ้าวิเซียนไปทีมพัฒนาเอาละได้โอกาสแล้วตั้งป้อมผ่านเข้ามาหน้าประตูยังได้อยู่ปังเอาไว้พลิกนี้ยังพลิกปังเอาไว้ได้เจ้าเบียงเพชรโดโอ้ยออกไปมองว่ายังเก่งสักสี่ของฟอร์มการเล่นของทีมลาวเพื่อนครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาพวกเขานี่ก็เคยเสมอและก็มีโอกาสชนะสิงคโปร์เพื่อนแก้วบีเซียนโดงยาวมาเลยที่ลำน้ำสิงโตโอ้ลำน้ำสิงโตโอ้สามนะทั้งหลังโอ้มาเลยแต่ว่านี่ใส่แขนกลางออกไปก่อนกรรมการให้เป็นบานใหม่ลาวเขาสุปประสาทเพราะว่าพวกเขาทุกคนนี่มาสั่งนาทีประสาทพร้อมกันทั้งนักเตะทั้งผู้เสียก็คือมาสั่งนาทีประสาทผ่านการผ่านเขาสู่รอบ2ในการคัดเตะบานซีเกมครั้งที่2หาเซิร์ฟมีครั้งใดเลยตั้งแต่พวกเขาเข้าร่วมการในครั้งมานี้แต่นี่แหละเป็นเทือที่พวกเขาใกล้เคียงหลายที่สุดเกียร์วิเชียนผ่านเข้าในก็ยังบอลแน่นอนถึงสกัดออกมาโอ้โหบริษัทสิงคโปร์นี่ลงไปป้องกันกันเต็มหน้าประตูเลยโอ้ต้องโดมาตอนนี้พามาอยู่ที่ของเชียร์เดวันตันกลับมานี่ทำแพงมาอยู่ที่เกียร์วิเชียนทางด้านในโอ้โหเสือสีฟ้าเต็มตาที่ใจโอ้ยผ่านไปเสาหนึ่งก็ยังดีเนาะก็ยังดีได้มีเสียงโฮเสียงขึ้นกันเลยพวกศัตรูของท่านสิงคโปร์เมื่อนี้ก็ถือว่าเฮ็ดเบียกนะจุมัดพอซับทุกของสิงคโปร์จะแตกต่างแต่โด่งยาวกันมั้งสิงคโปร์นี่เป็นจุดนี้แหละเป็นจุดที่พวกเขาควรระมัดระวังกันเมื่อนี้กองหลังเขาลิ้นสบายน้องกองหลังลิ้นสบายเลยมิแต่ว่ากองหน้านั้นจะสามารถต่อกันได้บอกยาวเวียงเพชรไปที่พัฒนาศรีวิไลพัฒนายุทธบาลประจำวันหนึ่งตัดเข้ามาทีทางด้านกัลยะกัลยะหายไปที่แก้วเซียนอ้าวหายมาพาสิงคโปร์ตัดกันมาได้